คณิตคิดสนุกตอนนี้นะครับขอนำเสนอเรื่องของความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต3มิติประกอบไปด้วยนะครับทรงกลมทรงกระบอกและกลวยครับซึ่งถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์แล้วเนี่ยสูตรต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่ต้องท่องอีกต่อไปนะครับความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกันครับก่อนอื่นมาดูอุปกรณ์กันก่อนครับเราสามารถสร้างรูปทรงต่างๆเหล่านี้นะครับได้ด้วยแผ่นสายขนาดหนานิดนึงนะครับสามารถงอได้เห็นไหมครับนะฮะแล้วก็มาดูเงื่อนไขอีกอันหนึ่งนะครับฐานนะครับหรือหน้าตัดนะครับของทรงกระบอกนี้นะครับเป็นวงกลมใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับเรามีนี่ครับทรงกลมครับซึ่งสามารถใส่เข้าไปในนี้ได้พอดีเลยซึ่งตรงนี้นะครับเราเห็นว่าสูงเท่ากันเลยก็แปลว่าความสูงของทรงกระบอกนี้นะครับเท่ากับความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของทรงกลมนี้นะครับหรือว่าเป็น2เท่าของรัศมีนั่นเองนะครับมาดูกลวยกันบ้างกลวยก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้พอดีเลยนะครับแปลว่าฐานของเขาเนี่ยที่เป็นวงกลมเนี่ยเท่ากันนะครับแล้วสูงก็เท่ากันด้วยนะครับเพราะนั้นจากเงื่อนไขที่กำหนดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าความสัมพันธ์ของกลวยกับทรงกระบอกเป็นอย่างไรติดตามครับครับเห็นตัวเขียวอย่างนี้นะครับแน่นอนครับเราจะเอามาต้มกันไม่ใช่แล้วหรอกครับเดี๋ยวเราจะนำมาตวงกันครับนี่ครับกลวยนะฮะเดี๋ยวลองดูซิว่าจะต้องตวงกี่ครั้งนะครับนี่1นะฮะ1เดี๋ยวเทใส่ลงในนี่ฮะทรงกระบอกนะครับ1นะครับนะครับ2นะครับ2นะฮะ2นะครับและ3นะครับ3นี่นะครับจากตรงนี้นะครับเราก็ได้ข้อค้นพบแล้วครับว่านะครับปริมาตรของกลวยนะครับเป็น1ใน3ของทรงกระบอกนั่นเองนะครับหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าปริมาตรของทรงกระบอกนะครับเป็น3เท่าของปริมาตรของกลวยครับครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการที่จะหาปริมาตรของกลวยนะครับเราก็มานึกถึงปริมาตรของทรงกระบอกนะครับหาปริมาตรของทรงกระบอกแล้วก็หารด้วย3ครับก็จะได้ปริมาตรของกลวยครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาดูความสัมพันธ์ของทรงกลมกับทรงกระบอกบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะใช้การตวงเช่นเดิมนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวก่อนไม่รู้จะตวงยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะแบ่งครึ่งนี่ครับแบ่งครึ่งออกมานะครับแล้วเราจะใช้ครึ่งหนึ่งของทรงกระบอกเนี่ยนะครับในการตวงนะครับเอาละครับลองดูครับนี่นะฮะครั้งที่1นะครับครั้งที่1นะครับครั้งที่1นะฮะครั้งที่2นะครับครั้งที่2นี่ครับนะฮะเอาละดูเหมือนว่า3ครั้งก็จะเต็มนะครับเนี่ยครั้งที่3แล้วนะครับและก็จริงๆครับครั้งที่3เต็มพอดีเลยครับและนี่ก็เป็นภาพจากการตวงเมื่อสักครู่นี้นะครับเราพบว่าครึ่งหนึ่งของทรงกลมนี่นะครับจะเป็น1ใน3ของทรงกระบอกนะครับเพราะนั้นถ้าผมนำ2ส่วนนี้มาประกบกันแบบนี้นะครับครึ่งทรงกลมกับซึ่งครึ่งทรงกลมนะครับก็เป็นทรงกลมนะฮะ1ทรงกลมก็จะเท่ากับ2ใน3ของทรงกระบอกนั่นเองนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราจะหาปริมาตรของทรงกลมนะครับไม่มีอะไรเลยเราก็แค่หาปริมาตร2ใน3ของทรงกระบอกนั่นเองครับข้อสรุปของวันนี้นะครับปริมาตรของกลวยนะครับเป็น1ใน3ของทรงกระบอกปริมาตรของทรงกลมเป็น2ใน3ของทรงกระบอกนะครับเพราะฉะนั้นปริมาตรของกลวยรวมกับปริมาตรของทรงกลมก็เท่ากับปริมาตรของทรงกระบอกนั่นเองครับถ้าเราเข้าใจความสัมพันธ์นี้นะครับสูตรต่างๆก็จะเป็นเรื่องง่ายครับแนะนำให้คุณครูลองนำไปปฏิบัติกับนักเรียนในชั้นเรียนนะครับ